ชอบมากอยากเปิดร้านเล็บมากพยายามบอกคุณพ่อมาตลอดว่าเนี่ยมีร้านนวดแล้วลูกจะมีร้านเล็บจนคุณพ่อยอมว่าเออมีร้านเล็บก็ได้10ปีค่ะ10ปีห่างมากสวัสดีค่ะชื่อปาล์มมี่ธิดาวดีจันทราพิพัฒน์เพิ่มคุณสินชัยค่ะเป็นเจ้าของร้านหัดเงินหัดทองนวดแผนไทยแล้วก็มีสปาเล็บค่ะที่ตั้งร้านอยู่ที่ชั้น5ค่ะเมย่าเชียงใหม่ค่ะก่อนทำร้านเล็บเราทำร้านนวดมาก่อนค่ะชอบทำเล็บตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือเคยขอคุณพ่อไปเรียนทำเล็บตั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วก็ชอบมากอยากเปิดร้านเล็บมากพยายามบอกคุณพ่อมาตลอดว่าเนี่ยมีร้านนวดแล้วลูกก็จะมีร้านเล็บนะแล้วก็พูดปลูกฝังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนคุณพ่อยอมว่าเออมีร้านเล็บก็ได้10ปีผ่านไป10ปีผ่านไปทำเล็บครั้งแรกที่เชียงใหม่ย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วการจะทำเล็บต่ออะคริลิกเป็นอะไรที่แพงและคนส่วนมากไม่ทำแพงที่สุดในชีวิตที่จำได้ในการทำเล็บคือ 7,000 กว่าบาทแล้วก็นั่งไป7ชั่วโมงคนเดียวต่ออะคริลิกที่ร้านตอนนี้ 1,000 บาทค่ะถูกค่ะทำผู้ใหญ่ยากกว่าเพราะว่าเขาละเอียดคือเขาคงทำมาหลายร้านแล้วล่ะเขาถึงมาเจอร้านเราแล้วก็ต้องดูว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดูว่าเรารักษาความสะอาดมากไหมเราฆ่าเชื้อหรือเปล่าดูว่าพนักงานไนท์ไหมค่ะเด็ดสุดๆก็คงจะเป็นสปามือสปาเท้าเพราะว่า1เราเป็นร้านเล็บที่อยู่ในร้านนวดเพราะฉะนั้นเรื่องนวดเราต้องเป็นที่1อยู่ละเราจะมีการสปาแล้วก็นวดผสมผสานไปด้วยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสปาไปแล้วก็นวดไม่ขนาดนั้นไม่มีการดัดตัวโอ้ไม่ต้องดมค่ะแค่ครักมาเราก็ได้กลิ่นแล้วว่ามันแบบเหม็นดีเนาะเหม็นดีเนาะไม่ชอบแต่เราทำเล็บไงเราก็เลยไม่เป็นไรเรารับได้เลิฟมากดีมากสีแดงรหัสนี่ซองหนึ่งซองซองหนึ่งซองใช่ส่วนตัวชอบทุกสีเพราะว่าทำบ่อยมากจนแบบเนี่ยล่าสุดสีที่ไม่เหมาะกับตัวเองก็ทำสีเรียบร้อยขัดกับตัวเองเรียบร้อยเรียบร้อยมีร้อยก็เรียบอันดับแรกคือแบรนด์ที่เราไว้ใจคุณภาพรองลงมาคือราคามันมีที่ราคาแพงมากแต่ว่าคุณภาพไม่ดีกับคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลเราคำนึงถึงคุณภาพของลูกค้าเป็นหลักคือสีอะที่ถูกกว่านี้มันก็มีแต่ว่ามันไม่ดีสำหรับลูกค้าไอ้พวกติดทนนาน3เดือนยังไม่หลุดยาวมากค่ะพี่อันนี้เราว่ามันไม่เวิร์กมันซึมซับเข้าสู่เล็บร่างกายเราบางทีมันก่อมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ดีในระยะยาวเราเป็นคนรักทำเล็บด้วยเราก็เลยคิดว่าคุณภาพสีเล็บเป็นสิ่งสำคัญมากกว่ารวมทั้งทุกคนในร้านโห700ปีก็เอาไม่อยู่อยากฝากถึงคนรักเล็บทุกคนนะคะว่าอย่าเลือกจากการใช้ราคาให้เลือกจากคุณภาพดีกว่าเพราะว่าสมัยนี้มันคู่แข่งมันฟาดฟันกันด้วยราคาที่แบบถูกเท่านั้นเท่านี้แต่คุณภาพสินค้าคือมันไม่ดีเลยนะบางคนคือที่ลูกค้าเรามาทำก็คือถอดเล็บปุ๊บอะใต้เล็บเป็นชรา oh, no. แล้วก็เล็บแบบเหลืองร่อนคือมันน่ากลัวมากอะ พอเขาบอกว่าเขาไปทำที่นั่นที่นี่มาแล้วก็รู้สึกว่าคุณภาพดีที่สุดค่ะเราอย่าเอาเงินเล็กๆน้อยๆที่เสียไปกับความสวยงามมาแลกกับคุณภาพระยะยาวของเราเลยค่ะ
Thank you.